สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geometer Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้เราจะมาลองสร้างรูปวงรีโดยใช้บทนิยามเชิงเรขาคณิตของวงรีซึ่งระบุไว้ว่าเจ้าวงรีเนี่ยก็คือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบซึ่งผลบวกของระยะทางจากจุดใดๆไปยังจุด F1 กับ F2 ที่ตรึงอยู่กับที่มีค่าคงที่ไอ้เจ้า F1 กับ F2 เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นโฟกัสนะคะก็คือนี่นะคะลักษณะวงรีมีจุดโฟกัส F1 F2 จุดใดๆก็ตามที่อยู่บนวงรีนี้ถ้าเราวัดระยะทางจากจุดโฟกัสไปยังจุดนั้นก็คือ F1 P1 บวกกับ P1 F2มันจะคงที่เสมอไม่ว่าจุดนั้นจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะคะถ้าเราเอาระยะทาง F1 P2 บวกกับระยะทางจาก P2 ไปยัง F2 ก็ยังคงเท่ากันอยู่เราจะมีวิธีการสร้างเจ้าวงรีในลักษณะนี้ได้อย่างไรติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะคะเริ่มต้นเราจะทำการสร้างส่วนของเส้นตรง AB ขนาดพอเหมาะขึ้นมา1เส้นก็คลิกส่วนของเส้นตรงนี้นะคะสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นให้ชื่อว่า A กับ B เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเส้นทึบนะคะจากนั้นทำการลงจุด1จุดบนส่วนของเส้นตรง AB ให้ชื่อว่าเป็นจุด C แล้วทำการสร้างส่วนของเส้นตรง ACเป็นเส้นหนาละกันแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรง CB เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีส่วนของเส้นตรง2เส้นนะคะก็คือส่วนของเส้นตรง AC กับส่วนของเส้นตรง CB จากนั้นเราลงจุด2จุดค่ะไม่ต้องห่างกันมากนะคะให้ชื่อจุดทั้ง2ว่าจุด F1 กับจุด F2 ก็คลิกจุดทั้ง2ไปที่แสดงผลแล้วก็ไปชื่อจุดนะคะตั้งชื่อเป็น F1 กับ F2เราก็จะได้จุด F1 กับจุด F2 จากนั้นคลิกที่จุด F1 กับส่วนของเส้นตรง AC ไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมแล้วก็คลิกที่จุด F2 กับส่วนของเส้นตรง CB ไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมนะคะเราจะปรับระยะของ F1 กับ F2 ให้วงกลมทั้ง2นี้ตัดกันนะคะเราคลิกที่วงกลมทั้ง2วงนะคะไปที่เมนูการสร้างเลือกจุดตัดมันจะต้องตัดกันถ้ามันไม่ตัดกันก็ขยับเข้ามาให้มันตัดกันนะคะถ้าเราขยับจุด C นะคะวงกลมก็จะเปลี่ยนไปตามจุด C ของเรานะคะนี่จากนั้นให้เราเลือกจุด C กับจุดตัดจุดแรกไปที่เมนูการสร้างเลือกโลคัสเลือกจุด C กับจุดตัดจุดที่2ไปที่เมนูการสร้างเลือกโลคัสเส้นเดียวกันนะคะจากนั้นจะเห็นว่าเมื่อจุด C เคลื่อนที่รอยทางเดินของจุดตัดจะเดินทางในลักษณะที่เป็นวงรีเห็นไหมคะจากนั้นเราก็ทำการสร้างจุดตัดกับวงกลมทั้ง2วงไปนะคะทีนี้เราลองลงจุด1จุดบนโลคัสของเราแล้วเราตั้งชื่อจุดนี้ว่าเป็นจุด P สมมติว่าเป็นจุด P1 นะคะแล้วก็ลงอีก1จุดสมมติว่าเป็น P2 ละกันโอเคแบบนี้นะทีนี้เราจะลองวัดระยะทางนี่วัดระยะทางนี้นะคะจากจุด F1 ไปยังจุด P1 วัดระยะทางแล้วก็จากจุด P1 ไปยัง F2 วัดระยะทางออกมาจับทั้ง2ระยะนี้เอามาบวกกันมันจะได้ค่าคงที่ออกมา1ค่านะคะทีนี้เอาใหม่เราลองสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่าง F1 กับ P2 แล้วก็ F2 กับ P2 แล้ววัดเหมือนกันเลยค่ะ F1 กับ P2 วัดระยะทางออกมา P2 กับ F2วัดระยะทางออกมาจากนั้นเราลองเอา2ค่านี้มาบวกกันนั่นเป็นไงคะจะเห็นว่าระยะทางจากจุดใดๆไปยังโฟกัสเมื่อนำมาบวกกันมันจะกลายเป็นค่าคงที่ค่า1ตาม
บทนิยามของเรานะคะถ้าเราขยับจุด P1 เห็นไหมคะค่าคงที่นี้ก็ยังเหมือนเดิมขยับจุด P2 ค่าคงที่นี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะเราสามารถที่จะปรับขนาดของเส้นเจ้าวงรีตัวนี้ได้ปรับสีได้ตามที่เราต้องการนะคะนี่ก็คือวิธีการสร้างวงรีจากบทนิยามก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ถามเข้ามานะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ